สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนน่าเบื่อจังเลยไปฟังกันเลยค่ะในวันธรรมดาธรรมดาที่คุณพระอาทิตย์ยังคงขึ้นมาทักทายทุกคนทางทิศตะวันออกเสมอแต่สำหรับบางคนแล้วมันไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาเอาเสียเลยแต่มันกลับเป็นวันที่น่าเบื่อจังเลยโอ้ยเธอเป็นอะไรของเธอเจ้าลิงจ๋อฉันน่ะรู้สึกว่าวันนี้มันน่าเบื่อจังเลยนะสิทำไมนะทำไมวันนี้มันเบื่อโอ้ย boring น่าเบื่อ boring boring น่าเบื่อBoring Boring น่าเบื่อใจเย็นๆฉันว่าเธอลองไปหาอะไรทำดูสิเอ้าฉันก็เล่นดนตรีอยู่กับเธอนี่ไงแต่มันก็น่าเบื่อจังเลยอ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะเอางี้ฉันว่าเธอลองไปหาคุณป้านกน้อยดีกว่าโหป้านกน้อยเหรอใช่แล้วเจ้ากระต่ายก็ชักชวนให้ลิงจ๋อไปหาป้านกน้อยที่บ้านคุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อยเจ้าลิงจ๋อเธอจะตะโกนเสียงดังทำไมเนี่ย shout ตะโกน shout shout ตะโกน shout shout ตะโกนกริ่งที่หน้าบ้านก็มีกดตรงนี้สิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวป้าไปเปิดประตูให้สวัสดีครับป้านกน้อยอ้าวนึกว่าใครลิงจ๋อกับเจ้ากระต่ายนี่เองมาเข้ามาในบ้านกันก่อนขอบคุณครับป้านกน้อยแล้วนี่มาหาป้าถึงบ้านคิดถึงป้าละสิใช่เลยครับน่ารักจริงๆเอ๊ะหรือว่ามีอะไรให้ป้าช่วยหรือเปล่ามีสิครับก็วันเนี้ยลิงจ๋อไม่รู้เป็นอะไรครับมันรู้สึกเบื่อไปหมดทุกอย่างเลยครับขนาดลิงจ๋อเนี่ยเล่นดนตรีกับกระต่ายก็ยังเบื่อเลยอะครับกระต่ายก็เลยชวนมาหาป้านกน้อยที่บ้านนี่แหละครับเป็นอย่างนี้นี่เองไหนลิงจ๋อลองเล่าให้ป้าฟังเพิ่มได้ไหมว่ามีอะไรที่วันเนี้ยลิงจ๋อทำแล้วรู้สึกเบื่อบ้างโหได้เลยครับเรื่องน่าเบื่อของลิงจ๋อนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับพออาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่อแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรดีลิงจ๋อเนี่ยก็เลยวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยครับลิงจ๋อก็ทั้งเดินเล่นวิ่งเล่นทั้งปีนกระโดดตีลังกาห้อยโหนเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างในสนามเด็กเล่นเลยนะครับมันก็สนุกดีเลยครับนกน้อยแต่สักพักลิงจ๋อก็เบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยไปชวนเจ้ากระต่ายเนี่ยไปช่วยกันรดน้ำผักเราช่วยกันรดน้ำผักทุกต้นทุกแปลงมันก็สนุกดีรู้สึกดีมากเลยนะครับเห็นผักสีเขียวสดชื่นแล้วสักพักเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยชวนเจ้ากระต่ายไปร้องเพลงเล่นดนตรีกันครับเพลงนี้นะครับเอ้าเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกมันร้องเรียกพวกมาครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเนี่ยนะครับมันก็สนุกมากเลยนะครับแต่แล้วอ่ะหลังจากนั้นลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับป้านกน้อยทำอะไรนะก็น่าเบื่อไปหมดเลยครับมันน่าเบื่อจังเลยครับ
ลิงเจาะเบื่อมากเลยครับเบื่อเบื่อเบื่อจะทำยังไงให้หายเบื่อดีล่ะเนี่ยเอ้ยใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะลิงเจาะ calm down ใจเย็นๆ calmdown calm down ใจเย็นๆ calmdown calm down ใจเย็นๆป้านกน้อยครับแล้วป้านกน้อยเนี่ยมีเรื่องที่รู้สึกเบื่อบ้างไหมครับมีสิจ๊ะเจ้าความรู้สึกน่าเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะแต่ที่สำคัญนะเราจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเบื่ออยู่แล้วเราจะทำยังไงกับความเบื่อนั้นเอาอย่างนี้วันนี้ป้าอยากจะชวนพวกเธอมาเล่นอะไรง่ายๆสนุกสนุกกันเอาไหมดีครับเอาล่ะเด็กๆยืนขึ้นนะแล้วก็ให้แขนทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ข้างลำตัวเราจากนั้นเราก็จะค่อยๆหายใจเข้า inhale 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 หายใจเข้า inhale inhale หายใจเข้าใช่ช้าๆไปพร้อมๆกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปบนฟ้าให้สุดแขนเลยนะจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆหายใจออก exhale หายใจออก exhale exhale หายใจออก exhale exhaleหายใจออกช้าๆพร้อมกับค่อยๆลดแขนของเราลงมาไว้ที่ข้างลำตัวเหมือนเดิมโอเคอีกทีนะหายใจเข้ายกแขนสุดเลยหายใจออกค่อยๆลดแขนลงสม่ำเสมอด้วยนะอีกทีหนึ่งเข้าปล่อยตัวตามสบายยกแขนขึ้นแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนานแล้วเป็นยังไงโอ้โหสบายดีจังเลยครับได้ทำอะไรแบบนี้บ้างก็ช่วยให้หายเบื่อดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยความเบื่อก็มีประโยชน์นะเนี่ยความเบื่อเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราได้กลับมาพักก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงที่เราจะได้ค้นหาความสนใจใหม่แล้วก็หาความสนุกใหม่ๆเหมือนกับเรากำลังได้พัฒนาตัวด้วยนะโอ้จริงด้วยครับเวลาลิงจ๋อรู้สึกเบื่อขึ้นมาทีไรสักพักลิงจ๋อก็จะไปหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็หายเบื่อครับแล้วสักพักก็เบื่ออีกแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็เบื่ออีกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับเห็นไหมความเบื่อเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กๆแล้วนะความเบื่อไม่ใช่เรื่องต้องอดทนและก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่ต้องรีบแก้ไขนะเดี๋ยวความเบื่อก็จะพาเด็กๆลุกขึ้นไปสู่โลกใหม่ได้เสมอจ้าความรู้สึกเบื่อเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยนะครับจริงไหมลิงจ๋ออืมจริงลิงจ๋อเนี่ยต้องขอบคุณป้านกน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลิงจ๋อเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแวะมาหาป้านกน้อยใหม่นะครับได้เลย มาหาให้เบื่อไปเลยลูก ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ